ดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลน้ำหนึ่งสตอรี่นะคะวันนี้นะทุกคนเราจะมาทำแปลงผักกันนะคะก็คือมันเป็นป่าหมดเลยเนาะมันเป็นพื้นที่ข้างบ้านเราใช่ไหมคะเท่านี้เราก็จะปลูกผักเอาไปกินกันนะโดยตาเอ้ก็เตรียมทำแปลงแล้วตอนนี้ก็เตรียมดินใช่ไหมคะอันนี้ได้3แปลงแล้วนะทุกคนก็คือถักหญ้ากันก่อนเนาะเนี่ยหญ้ารกเหมือนข้างหลังเลยนะแต่เราก็จะเริ่มทำไปเรื่อยๆนะคะก็คือเดี๋ยว3แปลงเนี้ยเดี๋ยวก็คือเราแต่งแล้วก็เอาผักลงเนาะฮะปลูกไปก่อนแล้วก็คืออ่ะพอ3แปลงเนี้ยปลูกเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปเขาเรียกอะไรนะอะไรตัดหญ้าเหรอเขาเรียกอะไรนะถากหญ้าฝั่งนู้นนะคะก็คืออันนี้เราจะแผนว่าอันนี้ประมาณแปลง3แปลงแล้วนะทุกคนก็คือแปลงที่1เสร็จแล้วนะคะโดยตาเอ้เป็นคนช่วยเราช่วยกันทำนะคะแต่ส่วนใหญ่แรงส่วนใหญ่จะอยู่ที่ผู้ชายมากกว่าเนาะแล้วนี่คือได้3แปลงแล้วนะทุกคนดินแต่ละแปลงนี่ไม่เหมือนกันเลยนะแล้วก็เรากล่าวว่าจะต่อตรงเนี้ยป้าต่อตรงนี้อีกแปลงนึงแล้วตรงเนี้ยทําเป็นถั่วเนาะเราปลูกถั่วคือเราจะแค่ตรงต้นนี้ปลูกผักเนี่ยทุกคนปลูกผักเราจะเอาโซนนี้นี่โซนนี้โซนต้นมะม่วงนะเดี๋ยวจะเหลืออีกแปลงนึงนะแล้วตรงนี้เราจะปลูกถั่วยาวไปเลยนะเราจะทําเป็นรางถั่วนะปลูกถั่วเอาไว้กินเพราะเราชอบกินส้มตําถั่วนะคะแล้วก็โซนนี้จะเป็นโซนนี้เราจะทำปลูกต้นดาวเรืองทำดอกไม้นะคะจากต้นอันนี้แผนเอาไว้นะทุกคนก็คือจากตรงนี้นะถั่วเนี่ยเราจะทำประมาณ2สายยาวไปเลยนะคะแล้วก็ตรงนี้จนถึงต้นชมพู่เนี่ยเราจะปลูกต้นดาวเรืองนะคะเอาดอกไม้ไว้ขายเพราะว่าต้นดาวเรืองมันขึ้นง่ายมันก็ตายง่ายเหมือนกันนะทุกคนเราก็จะปลูกยาวไปเลยนะคะตรงนี้ไปถึงกรงลูกเราเลยค่ะไปถึงกรงน้องหมาเราเลยนะคะแล้วก็ตรงนู้นเอาไว้เป็นที่กลับรถเดี๋ยวเราต้องกลับรถออกมานะแล้วก็นี่คือแผนอันนี้ก็เพิ่งได้แค่3แปลงนะทุกคนก็ถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยนะเราไม่เคยทำแบบนี้เนาะแต่ก็ลองทำกันดูก็คือว่าเราก็คิดว่าเราจะปลูกผักเอาไว้กินกันแหละทุกคนเพราะว่าไม่ต้องซื้อเขากินอ่ะก็คือจะลองทำดูนะคะว่าเราปลูกต้นแค่หน้าปลูกอะไรนะผักกาดใช่ไหมป๋าต้นผักบุ้งผักกาดขาวผักกาดเขียวเอาไว้ทำกับข้าวกินกันเองนะคะกับพื้นที่ที่เรามีอยู่นะทุกคนก็คือเราว่าเราน่าจะทำได้อ่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะเราก็คือพยายามจะแบบว่านี่ทำแล้วก็เดี๋ยวจะเอาผักลงแล้วก็เดี๋ยวจะลุยคือเราทำเขาเรียกอะไรอ่ะ2แปลง3แปลงนี่ใช่ไหมเดี๋ยวเราเอาผักลงก่อนเอาปุ๋ยลงเนาะแล้วเราก็ค่อยๆขยายทําไปเรื่อยๆทุกคนก็คือขยายก็คือเราจะทําจนสุดรั้วฝั่งโน้นเลยนะได้กี่แปลงผักก็ทําไปเรื่อยๆนะคะคือเราก็ทําแบบว่าเอาไว้กินกันช่วงปิดเทอมเราด้วยนะคะก็เลยก็ช่วยกันไม่ช่วยกันหรอกก็คือส่วนใหญ่แฟนทําแหละเราก็กําลังไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่อันนี้ก็คือได้3แปลงแล้วเราเริ่มทำตั้งแต่วันที่เท่าไหร่30มั้ยฮะวันนี้วันที่3ก็เริ่มตั้งแต่30นะทุกคน30เมษายนนะเราก็อยากจะดูว่าเราอ่ะจะได้กินผักวันไหนนะทุกคนก็จากที่มันขึ้นหญ้าต้นหญ้านะเราก็ถากหญ้ากันนะอย่างเงี้ยนะคะถากหญ้าแล้วก็เริ่มทำแปลงผักกันก็ขุดกันตั้งแต่แปลงแรกแล้วตอนนี้แฟนทำได้ถึง3แปลงละก็สวยนะทุกคนก็ดินใช้ได้อยู่เนาะตัวเองเนาะก็เดี๋ยวจะลงผักนะฮะแล้วเดี๋ยวก็จะอัปเดตดูดิว่ามันจะขึ้นไหมผักเดี๋ยวเราจะลองทำดูคือเราก็ไม่เคยทำไม่เคยปลูกผักเลยก็เลยจะลองทำดูกันว่ามันเป็นยังไงนะคะก็เป็นกำลังใจให้ด้วยละกันเนาะเพราะว่าฝึกทำสวนกันครั้งแรกเพราะว่ามะพร้าวปลูกมะกอก็เดี๋ยวเส้นตรงรอบรั้วเราจะลงมะละกอเนาะลงมะละกอกันนะคะมะละกอไว้กิน
ส้มตำอะไรอย่างเงี้ยเพราะเราชอบกินส้มตำนะคะทุกคนก็แปลงก็ค่อนข้างที่จะสวยแล้วนะเดี๋ยวจะลงพรุ่งนี้น่าจะได้ลงผักได้คอยขี้วัวก่อนเดี๋ยวเราขี้วัวก่อนสั่งก็ได้ไม่รู้ว่าโอเคนะคะก็ค่อยๆทยอยทำไปเรื่อยเอก็ลุงเอก็กำลังทำผักหญ้าต่อนี่ก็คือจะผักหญ้าแบบนี้แล้วก็ทำแปลงผักตอนนี้เนี่ยมันหญ้าขึ้นเยอะอย่างนั้นเลยนะทุกคนแล้ววันนี้อากาศดีด้วยนะคะก็ทำไปเรื่อยๆเราจะเอาแค่เส้นต้นมะม่วงนะป๊าเนาะเอาเส้นต้นมะม่วงนะคะก็คือจะเป็นแปลงผักยาวไปถึงข้างหลังเลยนะคะว่าจะได้กี่แปลงแล้วเดี๋ยวเราอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆละกันฮะเดี๋ยวเราจะอัปเดตให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะคะวันนี้ประมาณนี้ก่อนนะทุกคนแค่พรวนดินเนาะถ้าใครมีอะไรแนะนำลงมาใต้คลิปได้เลยนะคะเพราะว่าเราก็ปลูกผักเอาไว้กินในบ้านเราเองอะนะคะโอเคบ๊ายบายก่อนค่ะคลิปนี้สวัสดีค่ะเอฟบ๊ายบายกล้องไปได้ดีค่ะ